ชื่นชอบพี่สายหยุดขึ้นอีกมากเลยค่ะรู้ผิดชอบชั่วดีผมไม่ยุ่งอ่ะเพราะผมบอกผมไม่ทำก็คือที่ผมบอกพี่มันน่าจะไปแบบนี้พี่บอกพี่จะแบบนี้เอามึงก็ทำเองสิบอกให้ทำดำกลายเป็นขาวผมไม่ทำเรียกได้ว่าโบกมือลาจากตั้มเพื่อนเลิฟไปเป็นที่เรียบร้อยโบกมือลาอนะสิงเพลงคุณมาตรงลาแล้วเพื่อนหลังมีแนวคิดที่เห็นไม่ตรงกันพี่สายหยุดอยากให้ตั้มยอมรับความจริงแต่ตั้มยืนการจะสู้หยิบตาผมคุยกับเขาแบบนี้แล้วผมบอกว่าถ้าจะสู้ผมไม่ทำโตนะครับให้เขาหาทนายท่านใหม่ที่มีแนวคิดตรงกันกับเขางั้นคงต้องแยกกันเดินแล้วแหละคงเหลือไว้เพียงมิตรภาพยืนยันว่าสิ่งที่ทำไม่ได้เรียกว่าทิ้งเพื่อนพอที่ผ่านมาก็รับเงินทำงานไม่ได้ช่วยฟรีจ้าทิ้งไม่ทิ้งอะครับมันเป็นจ้างผมไม่ได้ช่วยฟรีฟังแนวคิดแล้วอาจารย์ปานเทพยังอดชมไม่ได้บอกพี่สายหยุดมีธรรมะในใจว่าแต่ตอนนี้ตั้มจะรู้บ้างไหมว่าคนรอบข้างซวยกันไปหมดแล้วณขณะนี้เนี่ยคนรอบข้างทนายตั้มเดือดร้อนหมดนะครับก็ล้วนมาแล้วแต่มาจากการตัดสินใจของทนายตั้มเพียงคนเดียวขณะที่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าพี่สายหยุดเป็นคนมีจุดยืนมีความเป็นตัวเองสูงยอมทิ้งเงินเพื่อความถูกต้องงานนี้พี่สายหยุดได้ใจ FC ไปเต็มๆถึงน่าจะเข้มแต่พี่แกก็อยู่ในโหมดมุ้งมิ้งจังหวะกำลังซีเรียสในรายการพี่นวงแต่อยู่ดีๆสายเรียกเข้าดันดังขึ้นได้ยินเสียงเพลงแล้วพี่หนุ่มยังต้องแวะแซวเลยทีเดียว9ล้าน6เศษๆนะครับ9ล้าน6ไม่เป็นไรพี่รับเลยก็ได้ไม่เป็นไรสบายสบายพี่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น่าเชื่อว่าพี่ปาเกียวจะเป็น FC นุ้งต่ายกับเขาด้วยเหมือนกันโดยจุดจบของพี่หยุดและเพื่อนตั้มก็มาจากประเด็นเงิน39ล้านนี่แหละตอนเราบอกว่าถ้าอะไรนะครับดูแล้วเป็นความผิดชัดไปเอาเข้ามาจริงผิดจริงผมไม่ทำผมพูดแต่ต้นแล้วมีหนำซ้ำเอกสารฉบับที่ตั้มให้พี่หยุดยังไม่เหมือนกับฉบับที่อยู่ในมืออาจารย์ปานเทพทำเอาพี่หยุดถึงกับร้อนร้อนหนาวหนาวไม่แน่ใจว่าเอกสารของตนเป็นเท็จหรือเปล่าจึงไม่กล้ายื่นต่อนั่นเองเอกสารบางอย่างเนี่ยที่ออกเป็นข่าวไปเมื่อวานผมบอกผมดูจากที่ท่านอาจารย์ประเทศแกโชว์นะกับที่พี่ให้ผมมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะผมกลัวไปใช้เดี๋ยวผมจะมีความผิดว่าทำเอกสารเท็จขณะที่พี่อาคมคนที่ดูแลเคสของเดือนเมียตั้มและถือเป็นคนที่ตั้มเคารพนับถือก็ได้ฝากถึงตั้มด้วยว่าทำอะไรให้คิดถึงครอบครัวลูกเมียและคิดถึงวิชาชีพที่เรียนมาด้วยเพราะล่าสุดพี่อาคมก็ยังท้อใจหลังจากจะช่วยเดือนออกมาแต่ต้องเอาโฉนดบ้านไปแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะคืนพี่อ้อยทีแรกตั้มก็ยอมแต่ไปมาตอนนี้ตั้มบอกไม่เอาดีกว่าทำเอาชาวเน็ตถึงก็บอกวันนั้นยังจุบหน้าผากเมียอยู่เลยมาวันนี้ตั้มไม่ยอมปล่อยเมียซะแล้วความรักแบบใดกันละเนี่ยพี่เอาโฉนดบ้านหลังนี้ไปวางไว้ที่ศาลเพื่อคืนพี่อ้อยแล้วผมจะเอาโฉนดที่ไหนประกันตัวผมก็บอกทั้งที่อันเนี้ยจะเอาเมียออกนะนั่นแหละด้านพี่เดชาทีมอเวนเจอร์ก็ยังคงเคียงข้างตั้มบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่หยุดถอนตัวโบกมือเซกูดบายตั้มอีกเดี๋ยวก็เชื่อว่าต้องมีทีมใหม่เข้ามาช่วยดูแลแน่นอนคดีที่เขาจ้างว่าความเรื่องใหญ่คือเรื่องเงินเพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดสำหรับผู้ต้องหาที่ชื่อตั้มเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกงานนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะมารับไม้ผัดดูแลตั้มต่อจากพี่สายหยุดค่ะ